สวัสดีครับพบกับ Channel ลิงเหลืองพาลุยในช่วงตามติดชีวิตลาล่า EP 5แล้วนะครับคลิปนี้ฟิลก็จะมาพูดถึงเรื่องต้องใช้มือถือแปลงแรงไหมในการรับออเดอร์ลาล่านะครับแล้วก็ระหว่างนี้ก็จะขับรถทำงานไปด้วยนะครับตอนนี้ก็รออยู่เซ็นทรัลพระราม2เนาะรองานแล้วก็ได้งานไปแล้ว1ตัวนะครับกำลังขับรถไปรับงานมาดูมือถือกันดีกว่าฟิวก็ใช้มี8ไลท์นะครับรุ่นนี้ตอนนี้อยู่ประมาณ 5,500 บาทเนาะสเปคเนี่ยตัวประมวลผลก็Snapdragon 660เนาะก็เป็น Snapdragon รุ่นทั่วไปจอก็6นิ้วเองนะครับไม่จำเป็นต้องใช้มือถือตัวท็อปที่เป็นหลักหมื่นหรือหลัก20,000เนาะบางคนจะเข้าใจผิดกันนะครับว่าเอ้ยมีเสียงปีบีบีปิดงานมานะครับพอไปดูที่หน้าจอไม่มีรายงานเด้งนะครับไม่มีอะไรให้ดูเลยเหมือนงานมาแต่เสียงเนาะแต่จริงๆแล้วมันเป็นผลมาจากลูกค้าท่านนั้นนะครับผู้ว่าจ้างท่านนั้นได้กดชื่นชอบพนักงานท่านอื่นไว้เนาะการที่ได้รับการกดชื่นชอบเนี่ยมันจะทำให้คุณได้สิทธิ์เห็นงานหรือรับงานนั้นก่อนถ้าผมสังเกตมาเนี่ยก็คือจะเห็นงานก่อนคนที่ไม่ได้ถูกกดชื่นชอบเนี่ยประมาณ 1-3 วินะครับมันจึงส่งผลให้พนักงานท่านอื่นที่ไม่ได้ถูกลูกค้ากดชื่นชอบเนี่ยมาแต่เสียงนะครับปีบีบีปิดปุ๊บพอเราจะเปิดดูทางนู้นตอบรับงานไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับว่าเครื่องคุณช้านะครับโอ้ยมีงานเด้งซ้อนครับรับไม่ได้เนาะเหมือนแอปจะแกล้งนะแบบว่าเราได้งานอยู่เรากำลังจะไปส่งงานอื่นก็มีงานแทรกขึ้นมาไอ้ตอนที่ว่างๆไม่มีงานเนี่ยไม่ดังแล้วก็มีแชร์ประสบการณ์อีกอย่างด้วยนะครับว่าบางทีอ่ะ1งานเนี่ยส่ง2ที่ก็มีนะครับมันจะขึ้นตรงกลางเนี่ยว่าอ่านเพิ่มเติมหรือไงเนี่ยถ้ามีเพื่อนต้องกดดูนะครับเพราะว่าเขาจะให้เราส่งที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ส่งตรงนี้อีกที่หนึ่งนะคราวที่แล้วฟิลรับงานมา700กว่าบาทเนี่ยเขาให้ส่งที่แพลตินัมแล้วก็ไปส่งที่อ๋อที่ไหนวะโรงพยาบาลจุดๆๆนะครับฟิลก็ไม่รู้ด้วยประสบการณ์เราขับมาน้อยเนาะเราเห็นข้างล่างปุ๊บอ๋อข้างล่างไปที่นี่เลยนะไปที่รอพอจุดๆๆเลยนะไปเลยครับขับไปเลยครับมิน่าตอนที่ลูกค้าเขาพูดว่าอีกที่นึงเนี่ยที่ที่สองเนี่ยต้องส่งก่อน5 โมงเย็นนะแต่กลายเป็นว่าฟิวอะไปส่งที่ต้องส่งเป็นที่ที่สองเนี่ยตอน4 โมงเย็นครับแล้วก็ดันกดโทรไปหาคนที่อยู่แพลตินัมก็กลายเป็นว่าคนที่อยู่แพลตินัมเนี่ยต้องรออีก20 นาทีกว่าฟิวจะตีรถจากรอพอจุดๆๆโรงพยาบาลจุดๆๆเนี่ยไปถึงแพลตินัมได้เนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นผลดีหรืออาจจะเป็นผลไม่ดีก็แล้วแต่เนาะอันนี้แล้วแต่เราว่าเรามองว่าเอ้ยทางนี้ใกล้กว่าหรือว่าระหว่างทางหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเนาะแต่ของฟิลเนี่ยฟิลถือว่าฟิลไปส่งที่รอพอจุดๆๆเนี่ยดีกว่าเพราะว่าเขาคอมเมนต์มาว่าควรจะส่งก่อน5 โมงเย็นเพราะว่าผู้รับจะไม่อยู่เราก็เลยตรงไปส่งรอพอก่อนเนื่องจากตรงนั้นเราไม่รู้จริงๆว่าในแอปพลิเคชันเนี่ยมันสามารถส่งได้2ที่นะครับก็คือเหมือนกับว่าเขาผู้ว่าจ้างเนี่ยเขาจ้างเราเพื่อให้ส่ง2งานนี้ครับแต่เราไปส่งงานที่2ก่อนงานแรกไปส่งทีหลังแต่วันนั้นฟิวก็จบงานไปได้ด้วยดีครับก็ลูกค้าก็แฮปปี้กันไปเนาะThank you.
เมื่อส่งสินค้าแล้วเนาะแล้วก็มาที่แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ให้กดคำว่าเสร็จสิ้นครับแถบสีเขียวเนาะก็เป็นอันจบงานครับเดี๋ยวฟิลก็คงตีรถกลับบ้านแล้วครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ